สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความจากหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้บทความชื่อว่ากระดาษที่4เป็นหนี้ง่ายนิดเดียวมนุษย์เงินเดือนเนื้อหอมเสมอในสายตาของเจ้าหนี้เพราะรู้แน่ว่าในแต่ละเดือนลูกหนี้จะมีรายได้เท่าไหร่ไม่ต้องลุ้นเหมือนคนที่ทำอาชีพอิสระก็เลยมั่นใจว่าถ้าเป็นหนี้แล้วจะมีเงินมาจ่ายครบตามสัญญามนุษย์เงินเดือนก็เลยกู้เงินง่ายเป็นหนี้ง่ายโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำมาสักระยะประวัติทางการเงินขาวสะอาดไม่เคยค้างชำระและไม่มีภาระหนี้สินเกินตัวยิ่งเนื้อหอมมากเป็นพิเศษเพราะอยู่ดีๆก็มีคนใจดีโทรมาว่าพี่คะช่วงนี้มีโครงการจะใช้เงินบ้างหรือเปล่าทางเรามีเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษมานำเสนอแรกๆที่เจอสถานการณ์เหล่านี้คนใจดีมาเสนอเงินกู้ให้ถึงบ้านอาจจะทำให้หัวใจเต้นแรงแล้วคิดถึงความจะเป็นทางการเงินสารพัดที่ลอยเข้ามาในหัวนั่นก็อยากได้นี่ก็อยากซื้อก็เลยตกปากรับคำเงินกู้ไปง่ายๆโดยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจกับการเป็นนี่เพราะฉะนั้นถ้าตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ขอให้ปฏิเสธแบบสุภาพและจากไปจะเหมาะสมกว่าและถ้าจำเป็นต้องกู้เงินขอให้เป็นการกู้เงินเพื่อการใช้จ่ายที่จำเป็นและเมื่อเป็นหนี้แล้วต้องจ่ายคืนครบตรงตามกำหนดที่สำคัญไม่กู้เกินความสามารถที่จะจ่ายได้เพราะเป็นหนี้เกินตัวง่ายนิดเดียวถ้าจะเป็นต้องกู้เงินขอให้เป็นการกู้เพื่อการใช้จ่ายที่จะเป็นเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ